สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้อนรักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Rise of Hero นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจากทางค่าย NetEase นะครับซึ่งก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale อีก1เกมนะครับที่ผลิตออกมาให้เล่นกันนะครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้ทดสอบอยู่นะครับใครที่อยากเล่นลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างเช่นเดิมนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวเกมนะครับก็จะมีทั้งหมด2เซิร์ฟเวอร์ด้วยกันนะครับเลือกเอานะนะครับแต่ที่ผมแนะนำก็จะเป็นในส่วนของเอเชียเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดTap to Start เข้าไปนะครับผมนี่เข้าไปดูข้างในตัวเกมกันนะครับผมลองเล่นมาได้จนถึงเลเวล2นะครับซึ่งก็เล่นไปเกมเดียวเองนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนะครับที่เราเข้ามาตอนแรกนะครับซึ่งมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวละครได้นะครับว่าเราจะเล่นเป็นตัวไหนอาชีพไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูตรงฮีโร่ตรงนี้นะครับนี่ฮะมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเล่นตัวไหนนี่เห็นไหมนะครับผมก็แต่ละตัวนะครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปทั้งนั้นเลยนะครับมันจะมีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองใช้สักตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะคือบางตัวถ้าเราใช้เข้าไปเล่นแล้วเนี่ยนะครับอาวุธบางอันเราจะใช้ไม่ได้นะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอาวุธจำกัดของตัวละครตัวนั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับเข้าไปดูนะครับผมนี่โอเคทีนี้เราก็มาเลือกตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเลือกแบบโซโล่แบบ2แบบ4แบบ5คนนะครับก็มันจะไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันจะปลดล็อกให้เมื่อไหร่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับอันนี้ก็ลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้เล่นได้เฉพาะในส่วนของโซโล่นะครับซึ่งตรงเกมก็ยังเผื่อทดสอบอยู่อย่างที่ผมบอกไปนะครับในส่วนตรงนี้ด้านซ้ายของจอนะครับก็จะมีเซตติ้งให้เราปรับด้วยนะครับซึ่งก็สามารถปรับพวกกราฟิกต่างๆได้นะครับเรื่องเสียงเรื่องอะไรต่างๆเขาว่ากันไปนะฮะเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดกันเนาะนะครับอ่ะโอเคทีนี้กดplay เข้าไปเลยครับนี่พร้อมลุยโอเคโอ้โหกดปุ๊บนี่เข้าเล่นได้เลยว่ะนะครับแสดงว่าคนเล่นเยอะนะฮะนี่เห็นไหมสังเกตนะครับในภาพนะครับมันจะมีไดโนเสาร์นะครับให้เราขี่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถขี่ได้อันนี้โอเคนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็รอนะครับรอคิวนะครับรอที่จะเข้าไปข้างในคือแบบเล่นเยอะอ่ะนะครับผมคือเข้าไปในแผนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แบบว่าเนี่ยเห็นป่ะ120คนโอ้โหนี่ครับเวลาที่เรามานะครับเราก็จะขี่ในส่วนของเรือเหาะอย่างนี้มานะครับดูแผนที่หน่อยนี่เห็นไหมแผนที่ใหญ่พอสมควรเลยนะครับกว่าจะเล่นเสร็จแต่ละรอบก็ค่อนข้างนานนะครับผมซึ่งก็ถ้าผมตายตอนไหนก็ตอนนั้นแล้วกันเนาะนะครับมาดูในส่วนของเกมเพลย์คร่าวๆกันนะฮะอ่ะตอนนี้คือเราสามารถที่จะโดดลงได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะโดดแถวๆนี้แล้วกันนะฮะโอเคไปเลยนี่สามารถหมุนดูได้นะครับนี่ประมาณนี้กราฟิกอันนี้คือผมยังปรับได้ไม่สูงสุดพอนะครับปรับได้พอประมาณนี้นึงอุ้ยเดี๋ยวผมไปลงตรงนู้นดิเฮ้ยมีบ้านเปล่าโอเคมีบ้านอยู่หลังนึงฮะลงตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ก่อนถึงนะครับเราก็จะได้ไอ้นี่มารับจะเรียกว่าอะไรดีโดรนแล้วกันอุ้ยโอ้เสือกมีคนมาตรงนี้เดี๋ยวไปทางไหนดีวะโอ้โหไม่มีพื้นที่ให้ไปแล้วเดี๋ยวผมหาไปที่อื่นก่อนคือผมไม่อยากจะไปเผชิญหน้ากับใครคนอื่นนะตอนนี้นะครับเพราะว่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ไปบ้านร้องหน้าโอเคนี่เราสามารถที่จะขี่ในส่วนนี้ได้นี่เห็นไหมนะครับมันเป็นไดโนเสาร์นะครับกดขี่ได้เลยนะครับมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมโอ้โหมีการยิงกันเกิดขึ้นข้างหน้านะครับซึ่งก็ถ้าผมเข้าไปนี่ผมจะตายเลยไหมเนี่ยเนี่ยมันยิงใกล้ๆกันอยู่แถวเนี้ยอันนี้ผมลงก่อนปึ๊บลงครับเข้าไปข้างในบ้านครับผมอุ๊ยเข้าไม่ได้เอ้าทำไมเข้าไม่ได้วะโอ้โหเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนโอเคเจอแล้วคือขอเจอปืนสักหน่อยก็ยังดีละปะโอ้โหเฮ้ยมีคนมาเก็บแล้วเปล่าวะโอเคเจอแล้วนี่ไงชึบได้ปืนมาแล้วครับผมโอ้ยมีคนแถวนี้มีคนครับแถวนี้ครับอุ้ยไงอุ้ยเจอคนแล้วโอ้โหเรียบร้อยว่ะไม่นะเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับตายซะแล้วชิบหายโอ้โหเอาใหม่อีกสักดอกนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบรวดเร็วเกินไปนะฮะยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้ลองใช้อะไรเลยโอเคกดเพลย์อีกรอบนึงนะฮะโอเคโอ้โหคนเล่นเยอะว่ะ
ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาแล้วแบบเจอเลยอ่ะนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องหาเลือกพื้นที่ที่ลงค่อนข้างที่จะแบบเจ๋งกว่านี้หน่อยแล้วกันนะนะฮะเนี่ยคนเข้ามาค่อนข้างไวนะครับนะตอนนี้คือขอให้ได้แบบเข้าไปเล่นสักหน่อยก่อนเถอะนะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะมีในส่วนของสกิลนะครับให้ใช้อยู่นะครับผมซึ่งก็แต่ละตัวสกิลมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะแล้วก็เราสามารถที่จะไปหาสกิลได้อีกนะครับในกล่องอะไรเงี้ยกล่องไอทงไอเทมอะไรเงี้ยใช้ได้นะครับชุบนี่ๆๆเปิดกล่องอะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็จะมีให้เราใช้อยู่นะครับไม่ต้องเจอคนเยอะเท่าไหร่ก็ได้ป่ะนี่เปิดกล่องดูดิฮึบนี่ในกล่องนะครับมีของให้เราใส่นะฮะก็ตัวละครนะครับก็จะมีแบบว่าเนี่ยเห็นป่ะนะครับมีเลือดนะครับอยู่ 1,200 นะครับแล้วก็ในส่วนของเกราะเนี่ยจะมีอยู่ที่200นะครับนอกจากว่าเราจะเอาแบบพวกเกราะนู่นนี่นั่นมาใส่อ่ะนะครับผมมันก็จะมีการเพิ่มนะครับความแข็งแกร่งของเกราะเพิ่มขึ้นนะฮะนี่อันนี้เป็นปืนนะครับผมยิงนี่นี่ผมว่าปืนไฟว่ะอันนี้เย้เหมือนแบบสกิลหนีอ่ะนะครับผมอ่ะโอเคแมตช์นี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด117คนนี่กันนะครับผมอ่ะขออยู่แบบนานๆสักพักหนึ่งได้ไหมโดนยิงตายเรียบร้อยเลยนี่ยิงสกิลมีให้ใช้ก็กดใช้ก่อนก็ได้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้กดใช้เลยอ่ะนี่อันนี้ยังถือว่ากราฟิกยังไม่จัดเต็มซะเท่าไหร่นะครับนี่ผมขอไปลงแผนที่นั้นแล้วกันอีกฝั่งนึงอ่ะมันไม่สามารถมองเห็นได้นะครับว่าใครโดดลงตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนะตอนนี้แต่มันจะบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้ในเครื่องบินเหลือกี่คนแล้วอ่ะโอเคลงตรงนี้แล้วกันนะครับฮึบโอ้มีคนลงอยู่ไปไกลๆหน่อยได้ไหมฮึบจึบๆๆๆๆบ้านตรงนี้บ้านใกล้ๆตรงนี้อย่าเพิ่งมีใครลงมานะขอร้องเลยเพื่อนคนเล่นแม่งเยอะชิบหายโอเคยังไม่เห็นใครลงมานะครับนะตอนนี้จึบๆๆๆๆโอเคครับเรียบร้อยเรารีบเปิดกล่องเลยโอเคนี่ของเก็บมานี่ฮะมีสกิลด้วยเกาะชุดเกาะก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ปืนเลยครับผมได้แต่อะไรวะเนี่ยโอเคได้ปืนแล้วเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้นี่ใครวะโอ้วิ่งตามครับวิ่งตามมันวิ่งหนีอ่ะวิ่งหนีไปไหนแล้วมีการยิงกันเกิดขึ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแบบว่าหาของก่อนแล้วกันนะตอนนี้โอ้ยเสียวได้ปืนมีอีกอันแล้วครับผมจัดไปปืนอย่างเดียวกันโอเคอุ้ยโหเสียววะเนี่ยมีคนอยู่ใกล้ๆแถวนี้อยู่นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะเมื่อกี้ยิงมันไปละแต่ว่ามันไม่ตายนะครับเวลาที่เรายิงตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะแบบฟุ้ยนั่งไงโอ้โหเอ้ยอ๋อยังยิงไม่ได้กระสุนหมดมันเป็นแบบปืนไรเฟิลอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันแบบถนัดเกี่ยวกับการแบบยิงปืนแบบประมาณว่าพวกสไนเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมก็เหมือนจะเลือกตัวมาผิดด้วยแหละไม่เป็นไรใครที่ชอบแบบว่ายิงแบบอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเลือกตรงนี้ได้คนตายกันลืมเลยว่ะโอ้โหดูฮะดูยิงกันครับนั่นไงใกล้เห็นแล้วนี่เห็นป่ะเมื่อกี้นี้กลายเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรวะแม่งไม่ตายว่ะโอ้โหเรียบร้อยครับผมแต่คือเรายังคิวไม่ได้นะครับนะตอนเนี้ยเราต้องตามไปจัดการมันให้ได้ก่อนนะครับก็คือบอกว่าเมื่อเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นไอ้ตัวมังกรน้อยๆนะครับผมตัวนึงนะครับแล้วเราก็
ต้องไปฆ่ามันให้ได้นะฮะไม่งั้นมันไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมขอแบบอยู่ด้านหลังก่อนได้มั้ยอุ้ยไงอุ้ยไม่โดนนี่ไงเรียบร้อยนี่ยิงไปอีกดอกนึงเรียบร้อยครับผมโอเค1ตัวคิวได้แล้วเว้ยเฮ้ยนี่เกาะชุดเกาะโอเคครับนี่เราใช้ปืนอันนี้อยู่นะฮะเปลี่ยนปืนอีกอันนึงก็ได้นะครับนี่อันนี้แบบยิงว่ะนึกว่าจะมีแค่สไนเปอร์อย่างเดียวนะครับใช้อันนี้ก็ได้โอเคอุ้ยมีการยิงกันเกิดขึ้นอีกแล้วครับไกลๆฮะเราต้องตามไปดูครับผมโอ้ดูด้านล่างไอ้สไนเปอร์ดิอุ้ยไม่โดนว่ะไม่โดนเว้ยนี่ไงเรียบร้อยโอเคตัวนี้ก่อนนี่ไงเรียบร้อยครับโอ้มันวิ่งหนีเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นล่ะโอ้เซ็งว่ะฮึบขี่มังกรไปเลยครับไปดูของครับผมของที่หล่นอยู่ชึบ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 ไม่เรียกว่ามังกรนี่เรียกว่าไดโนเสาร์แล้วกันนะไม่มีของอะไรดีๆเลยว่ะลงก่อนชึบคือถ้าเราตามไปยิงมันไม่ได้แล้วมันก็จะกลับกลายเป็นคนเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันไม่ได้อะเมื่อตอนที่มันวิ่งหนีไปใช่ป่ะเราฆ่าไม่ได้มันก็จะกลายเป็นคนเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือมันก็เป็นอะไรที่เข้าท่าดีนะครับมันคล้ายๆกับเกมอะไรไม่รู้นะฮะเกมอะไรสักอย่างนึงอ่ะใน PC อ่ะนะครับผมจำไม่ได้แล้วชื่อเกมอะไรไม่รู้จะเรียกว่าอย่าเรียกว่าก๊อปนะครับเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจดีกว่านะครับผมภาพก็คล้ายๆ Fortnite เหมือนกันนะครับภาพตัวเกมตอนนี้เหลือ75คนครับเราจะไปที่ไหนดีชึบๆๆดูเหมือนว่าจะไม่มีกระสุนอะไรให้เราเก็บนะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาหุยมีการยิงกันเกิดขึ้นแต่ว่าเรายังไม่ไปดูครับเดี๋ยวเราขอดูกล่องตรงนี้ก่อนโอ้โหไม่มีอะไรเลยเนี่ยสกิลเป็นสกิลอะนะครับซึ่งเราใช้ไม่ได้เมื่อกี้นี้เปิดขึ้นมามันยิงกันอยู่ตรงไหนอ่ะด้านล่างเหรอเรามีสไนเปอร์มองไม่เห็นครับว่ามันยิงกันตรงไหนนะอ๋อด้านล่างตรงนี้เห็นแล้วโอเคชัดเจนครับนี่เรียบร้อยโอเค1ดอกสไนเปอร์ว่ายน้ำได้ด้วยโอ้โหสุดยอดโอเคครับเรียบร้อยครับสไนเปอร์เราสวยสดงดงามคือปืนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแรงไงนะครับเวลาใช้อ่ะมาครับผมจะอยู่ได้จนถึงอันดับที่เท่าไหร่นะมาดูกันไปเลยขี่ไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ไปตอนนี้เราก็อยู่ในวงอยู่นะครับสบายๆเอ้ยมีคนยิงกันอีกแล้วเราต้องวิ่งไปดูสายซุ่มนะครับสำหรับผมคือสายซุ่มน่าจะยิงกันด้านล่างโอเคไหนมองดูดิยิงกันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้เองนี่ใกล้ๆนี่แน่โอเคเรียบร้อยครับอุ๊ยไม่โดนว่ะมันไปไหนมันจะไปไหนมันจะเข้าบ้านหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยกระโดดโอ้ยเรียบร้อยโอเคใช้ได้มีการยิงกันอีกครับผมด้านไกลๆครับตอนนี้เราไม่สนของนะเราสนแบบว่าอยากจะคิวมากกว่านะครับผม4คิวไปแล้วน่าลงไปดูของหน่อยก็ได้อะชึบโอเคว้าวของเพียบเลยโอ้อุปกรณ์ม่วงครับผมปืนดีกว่าเดิม
น่าจะประมาณนั้นนะของม่วงอะไรพวกเนี้ยอุ๊ยดาบดาบดีกว่าโอเคเก็บไว้นะครับไปเลยกี่ไอ้เจ้านี้ครับไปผมไม่เข้าบ้านแล้วนะตอนนี้เรามีของม่วงแล้วขึ้นไปด้านบนได้ไหมอยู่ด้านบนแบบสูงๆก่อนจะดีกว่านะครับตอนนี้นะลงก่อนพื้นที่หลบภัยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวงนะครับถือว่าโอเควงก็แคบเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีการยิงกันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่เห็นนะเซฟโซนครับ2นาทีวิ่งแถวๆนี้ไปยังพื้นที่สูงหน่อยก็โอเคหาอยู่ตรงพื้นที่สูงๆมีการยิงกันเกิดขึ้นแล้วครับผมด้านบนโอเคเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วยิงกันยับแต่ไม่โดนว่ะโอ้โหไม่โดนว่ะอุ้ยไม่โดนไม่โดนเว้ยเต็มครับเต็มดอกนี้เต็มมันกระโดดมาแล้วครับมันกระโดดมาแล้วมันกินยาด้วยมันกินยาด้วยครับไม่ยิงไอเรียบร้อยโอเคครับเปลี่ยนปืนยิงครับยิงไม่ให้มันรอดโอเคเรียบร้อยครับสวยสวยสวยรอบนี้สวยมาดูของหน่อยโอเคได้อันนี้ได้อยู่ฮะตอนนี้เกาะค่อนข้างที่จะแบบโอเคเลยชึบคือลืมบอกไปนะครับว่าเกมนี้มันสามารถคราฟของได้ด้วยนะครับเห็นป่ะกดเข้ามาดูที่แผนที่เนี่ยมันจะมีจุดคราฟอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีแจ้งอยู่นะครับจุดคราฟนะครับผมก็เข้าไปคราฟได้แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมไม่คราฟแล้วกันนะฮะยังไงใครที่อยากจะคราฟก็ลองเข้าไปคราฟดูนะครับลืมบอกนะมีการยิงกันเกิดขึ้นแถวนี้อุ้ยนี่ไงเปลี่ยนปืนกว่านี้กว่าว่ะไม่ตายอีกโอ้โหเซ็งเลยอู้ยิงไงก็ไม่ตายรู้งี้ผมเอาแบบว่าเอาไรเฟิลยิงดีกว่านะครับผมโอ้โหเสียดายฮะแต่คือเล่นไปแล้วก็มันดีนะนะครับก็สรุปนะครับก็ตามนี้นะครับผมมันก็จะมีการสรุปให้เราว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะฮะโอ้เสียดายก็โอเคนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับประมาณนี้นี่ก็จะมีคะแนนขึ้นมาให้เราเห็นด้วยนะครับรูปแบบตัวเกมก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมในส่วนของเมนูอื่นๆของตัวเกมก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแบบว่าสามารถที่จะมาดูในส่วนของรายชื่อเพื่อนตรงนี้ได้นะครับแอดพงแอดเพื่อนอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเรามีเพื่อนนะครับก็มาแอดได้นะครับแล้วก็ฮีโร่ก็เอาให้ดูแล้วเนาะนะครับว่ามีอะไรบ้างในส่วนของสกินตรงนี้เนี่ยยังกดเข้ามาดูไม่ได้นะครับผมก็รอตัวเกมแบบว่าเปิดให้เล่นแบบจริงๆจังๆก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันยังเป็นช่วงทดสอบอยู่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนี่ยซีซั่นพาสตรงนี้แล้วก็ในส่วนของนี่ตรงนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นพวกขายของอะไรพวกนี้เนาะสโตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับยังไม่เปิดนะครับแล้วก็มีซองจดหมายด้วยนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตัวเกมมันยังทดสอบอยู่นะครับเนี่ยสถิติอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับก็มีแค่ตรงนี้แหละนะครับในส่วนของการปรับเซตตรงเซตติ้งต่างๆนะครับภาษาก็มีอยู่2ภาษานะตอนนี้นะครับผมปรับได้หมดเลยนะครับคอนโทรลนะครับอะไรพวกนี้เนาะนะครับปรับได้หมดนะปุ่มนู่นนั่นก็ปรับได้นะครับเราจะปรับให้มันถนัดมือเราขนาดไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับผมโดยรวมของตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็สามารถที่จะโหลดเข้ามาเล่นได้เลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปด้านล่างอันนี้ก็เป็นการแอดเพื่อนนะครับที่ออนไลน์อยู่นะครับผมก็กดแอดได้เลยนะตรงนี้นะครับประมาณนี้เนาะ
นะครับสำหรับเกมนี้นะครับพอหอมปากหอมคอนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรอการแจ้งเตือนคลิปได้นะครับพอคลิปใหม่มาปุ๊บถ้าเรากดกระดิ่งเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนให้เราทราบเลยนะครับผมอ่ะโอเคไปละคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับ